นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติรวบโจรควงบีบีกันจี้ชิงเงินธนาคาร 400,000 บาทภายใน5ชั่วโมง4นาทีรับติดหนี้พนันออนไลน์ค่ะพลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกุมนายกาญชนกศรีสวัสดิ์อายุ35ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนบีบีกันชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนได้เงินไป 416,000 บาทเมื่อวันที่ผ่านมาโดยทันทีหลังจากเกิดเหตุตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลตำรวจสืบสวนนครบาล2และตำรวจสืบสวนสน.คณะยาวได้เร่งสอบปากคำพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบเส้นทางหลบหนีก่อนติดตามไปพบจุดทิ้งเครื่องแต่งกายปืนบีบีกันที่ใช้ก่อเหตุในซอยประยูทอง2และรู้ว่าผู้ต้องหาเปิดห้องพักไว้ที่อาคารถนอมมิตรทำให้รู้ชื่อจริงและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ต้องหาและพบว่าทำงานขายอาหารอยู่ในซอยลาดพร้าว122จึงได้นำกำลังลงพื้นที่จนสามารถจับกุมตัวไว้ได้ใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงหลังจากก่อเหตุก็สามารถจับกุมได้ค่ะและได้ติดตามเงินของกลางที่ซุกซ่อนในห้องพักย่านรามคำแหง65คืนมาได้ 45,400 บาทค่ะนายกาญชนกรับสารภาพว่าก่อเหตุชิงเงินเพื่อนำไปใช้หนี้พนันออนไลน์และใช้จ่ายส่วนตัวเนื่องจากเมื่อ3เดือนก่อนเพิ่งถูกให้ออกจากงานค่ะส่วนที่เลือกธนาคารทหารไทยเนื่องจากเห็นว่าคนไปใช้บริการไม่มากและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงโดยพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังวันพรุ่งนี้ค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะปราเมศขอทุกฝ่ายร่วมใจกำหนดอนาคตประเทศเดินไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะนาราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระรับหลักการว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในวาระทั้งหมด6ฉบับที่ชัดเจนอีกเรื่องคือในส่วนของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนไอลอจะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมและมีการพิจารณาลงมติในวาระที่1พร้อมกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะมีร่างรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาทั้งหมด7ร่างส่วนของพรรคกำลังพิจารณารายละเอียดของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนและจะมีการประชุมส.ส.ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลา 13:00 น.ส่วนวาระ1จะผ่านกี่ร่างก็ต้องจับตาดูคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกเป็นส่วนสำคัญมากเพราะต้องมีถึง1ใน3ของจำนวนวุฒิสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภานายราเมศกล่าวต่อว่ากรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งฝ่ายที่อยากให้แก้และไม่แก้รัฐธรรมนูญมาชุมนุมที่บริเวณรัฐสภานั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ไม่อยากให้มีการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและหากมีทั้งสองฝ่ายก็ขออย่าให้มีเผชิญหน้าจนเกิดความรุนแรงซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองทุกคนจะต้องร่วมใจกันกำหนดอนาคตประเทศเพื่อนบ้านขออภัยค่ะทุกคนจะต้องร่วมใจกันกำหนดอนาคตประเทศเพื่อให้เดินไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งสรรพสามิตใช้เทคโนโลยีช่วยจัดเก็บรายได้พร้อมสั่งดูภาษีรถ EV หนุนการผลิตในไทยค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิตว่าได้เร่งรัดให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ2564ตามเอกสารงบประมาณที่ 630,000 ล้านบาทด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยซึ่งหากดูจากตัวเลขการจัดเก็บในเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมาเกินเป้าแล้วดังนั้นจึงเชื่อว่าทั้งปีจะเก็บได้ใกล้เคียงเป้าค่ะขณะที่การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในประเทศเพิ่มเติมจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการที่ผลิต EV เต็มรูปแบบด้วยการลดภาษีให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดด้วยเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยค่ะจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN